ยประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่14ตุลาคม2554นะคะเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยเกิดรูปแบบengulfing bear นะคะประกอบกับ MACD ปิดต่ำกว่าเส้น zero line แนวโน้มเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะคะในระยะสั้นเนี่ยเราแนะนำ wait and see นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการเก็งกำไรระยะสั้นและสำหรับผู้ที่มีหุ้นอยู่แนะนำให้ตั้งจุด take profit ไว้นะคะพร้อมกับคัดลอสเสมอนะคะหุ้นที่แนะนำวันนี้เนี่ยยังอิงไปทางด้านขายนะคะเป็นหลัก4ตัวแรก4ตัวที่นำเข้ามานะคะตัวแรกก็คือตัว Abigo Hightech นะคะเมื่อวานนี้ปิด8.65 บาทนะคะปรับตัวลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่นะคะประกอบกับราคาปิดต่ำกว่าเส้นเฉลี่ย EMA ทุกเส้นนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายค่ะแนวต้านที่8.90 บาทถึง 9 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่8.00 บาทถึง 7.50 บาทค่ะตัวที่2นะคะ SVI เมื่อวานนี้ปิด3.10 บาทนะคะปรับตัวลงมาและอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้าน3.16 บาทถึง 3.20 บาทนะคะแนวรับ2.90 บาทถึง 2.80 บาทค่ะตัวที่3นะคะตัว True นะคะปิด2.90 บาทเมื่อวานนี้นะคะแท่งเทียนเป็นสีดำแท่งยาวนะคะประกอบกับ MACD ปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line แนวโน้มขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้าน2.98 บาทถึง 3.04 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่2.76 บาทถึง 2.60 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว MTI นะคะปิด68.50 บาทนะคะปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้าน69-70 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่65-63 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ